ตีไกออนเดอะทีและวิธีการลดสกอร์เดอะกรีนนะคะสัปดาห์นี้คนมีโปรสองคนครับผมจะบอกคนหนึ่งร่างใหญ่คนหนึ่งหนุ่มหล่อนิสัยดีมันสอนง่ายแล้วก็ขอดูก่อนนะนี่คุณกำลังจะโปรยถึงใครเนี่ยฮะไม่ใช่ผมอ๋อเหรอขอโปรคิวก่อนแล้วกันนะครับโปรคิวช่วงออนเดอะทีนะครับเป็นช่วง Chicken Wing The Series นะครับตอน Pathway นั่นเองนี่คือหนุ่มร่างใหญ่ไปแล้วนะอ่ะ1ช่วงอ่ะอีก1ช่วงนิสัยดีเสียงนุ่มนวลน่าฟังหลักการสุดยอดคนนี้ออนเดอะกรีนครับเป็นของโปรฟีฟ่านะครับเป็นโปรหน้าใหม่ของเรานะครับแต่ความรู้ไม่ใหม่เลยความรู้เขาแน่นมากจริงๆนะครับนำเสนอตอน Chip and Run นะครับเป็นหลักสูตรของโค้ช PGA ทัวร์ค่ะน่าสนใจแล้วนะคะไปติดตามนะคะทั้ง2ช่วงของเราเลยดีกว่าค่ะอ๋อในที่สัปดาห์นี้ครับผมอยู่โปรคิวที่สามกอล์ฟบ้านเกาะกอล์ฟคลับสวัสดีครับสวัสดีครับโบเทสครับนี่ก็เป็นซีรีส์ตอนที่2ในเรื่องของชิคเก้นวิงซีรีส์ตอนที่2อ่ะนะใช่ตอนแรกเราพูดถึงมุมของข้อมือแคสติ้งแคสติ้งคนที่คลายข้อมือเร็วครับเราแก้ยังไงเราบอกไปแล้วอันที่2อาการเกิดได้เพราะอะไรอีกอันนี้เราเอาเรื่องของเริ่มแบ็คสวิงในการผิดตั้งแต่แบ็คสวิงเลยสังเกตว่าชิคเก้นวิงมันเป็นผลกระทบในตอนที่ impact เราจะเห็นภาพเสมอแต่ในตอนที่เริ่มสตาร์ทครับถ้าเราสตาร์ทผิดนะครับมันก็ส่งผลถึงชิคเก้นวิงปลายทางเหมือนกันผมจะพูดถึงว่าในเรื่องของสะโพกนะครับในขณะที่ขึ้นหมายคนที่มีชิคเก้นวิงก็คือเขาตอนสตาร์ทปุ๊บแบ็คสวิงสะโพกเนี่ยมีการสไลด์ก็คือเคลื่อนที่ไปทางขวานี่ออกจากเซ็นเตอร์ไปแล้วนะออกจากเซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับหลายคนสามารถออกไปแล้วสามารถกลับเข้ามาได้ก็นี่ก็คืออีกเรื่องนึงแต่หลายๆคนที่เป็นชิคเก้นวิงก็คือกลับไปแล้วครับขากลับเนี่ยครับสมมติหมายกันกลับไปแล้วใช่ไหมครับสเวขากลับมาครับจริงๆแล้วต้องมีการถ่ายน้ำหนักถ้าเราเรียนกอล์ฟกันหรือว่าดูใน YouTube เนี่ยโปรหลายคนบอกว่าขากลับต้องมีการสไลด์สะโพกบั๊มสะโพกให้มายังเส้นด้านข้างตัวเขาเอาเก้าอี้อะไรมาวางไว้เต็มไปหมดเลยถูกต้องถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยจะสังเกตว่าบริเวณแนวขาข้างซ้ายผมนะครับจะตั้งตรงจะตึงพอดีจะตั้งตรงแบบนี้พอดีนะครับคนที่ยังเป็นชิคเก้นวิงครับก็คือลักษณะของสะโพกครับสไลด์มาไม่พอครับก็คือยังมีการแบบขายังงออยู่ครับตัวเหมือนคล้ายรีเวิร์สก็คือสะโพกเนี่ยไม่ถึงจุดพอยที่จะต้องเอาสะโพกไปแตะนึกออกไหมครับทำให้มีการคอมเพนเซตร่างกายคือทำให้ไม้เข้าสแควร์ก็คือโดยการแยกดึงแขนซ้ายออกมาถูกต้องอ่ะหมุนเข้าปุ๊บแยกแขนออกมาอาการเดิมเลยเข้าล็อตเดิมเลยชิคเก้นวิงเหมือนเดิมเป๊ะเลยใช่ครับทีนี้ลองสังเกตดูครับบางทีอ่ะแขนอาจจะงอน้อยลงครับใช่ไหมครับเพราะมันมีเรื่องของการถ้าเกิดสไลด์เร็วกับเข่าตึงได้อะไรเงี้ยครับถ้าไม่ทันก็จะงอครับงอน้อยงอมากยังไงก็คือชิคเก้นวิงอยู่ดีนะครับผมอยากให้ลองดูนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวนั่นเองรักษาบาลานซ์ให้อยู่เซ็นเตอร์ให้ได้ตลอดการสวิงใช่ครับลองสังเกตดูครับขณะแบ็กสวิงครับสะโพกจะต้องทำงานโดยการหมุนเปิดเข้าไปเลยในขณะที่เริ่มทรานซิชันจะดาวสวิงสะโพกต้องรู้สึกว่าบั๊มเข้าไปที่ขาซ้ายนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้น้ำหนักจะโหลดอยู่ที่ขาซ้ายผมแทบจะแบบ 90% ครับหลังจากนั้นก็ยืนหมุนด้วยขาซ้ายคนที่เป็นอาการนี้ครับจะเห็นว่าขยับมาแล้วพอจะ impact จะมีการทวิสต์น้ำหนักกลับ reverse นั่นเองสรุปแล้วก็คือจะตีทำให้ตีไม่โดนลูกอีกแล้วถูกต้องอาการชิงวิงมันเกิดขึ้นเป็นอาการที่ยอดฮิตของนักกอล์ฟและเป็นอาการที่ส่งผลเสียตลอดเวลาจริงใช่แล้วครับซึ่งเกิดอาการมากตอนนี้ซีรีส์2แล้วใช่ครับเป็นเรื่องของการสเวใช่ครับแต่มีซีรีส์ต่อไปด้วยไหมมีโอ้มีสิครับผมคอยติดตามเลยนะในเรื่องของสวิงนะยังมีเรื่องของร่างกายด้วยโหคุณร่างกายทำวิ่งอย่างเงี้ยครับทำบางท่าไม่ได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นชิคเก้นวิ่งได้ครับติดตามชมโปรคิวในซีรีส์ต่อไปนะครับของการรักษาอาการปีกไก่ชิคเก้นวิ่งนะครับขอบคุณโปรคิวมากวันนี้นะครับและนี่คือหมดของช่วงออนเดอะทีสัปดาห์นี้ครับเอาล่ะกินสัปดาห์นี้ครับผมอยู่กันที่วังน้อย Prestige Golf and Country Club กับโปรฟีฟ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถือแบตกันในมือแบบนี้นะครับหลังกล้องเราคุยกันว่าทำไงไม่ให้ผมชิปชื่อก็ได้ครับคุณมีวิธีมาแนะนำคือการชิปอะไรนั่นเองถูกต้องครับก็การชิปอะไรของคุณยังไงต้องเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะก่อนที่จะไปถึงเทคนิคนะครับอยากให้เข้าใจซิสเต็มก่อนว่าวิธีการเลือกช็อตเป็นยังไงนะครับวิธีการเลือกที่ง่ายนะครับเราจะเลือกจุดตกนะครับจากใกล้ที่สุดไปไกลที่สุดใกล้สุดไหมใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวเราที่สุดไปไกลที่สุดและไฟล์บอลที่ต่ำที่สุดไปโด่งสุดนะเพราะมันเป็นวิธีการที่ง่ายไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยพัดเอาเวลาอยู่ข้างกรีนของฟินนะครับส่วนทำไมต้องจุดตกใกล้สุด
นึกถึงแล้วถ้าฟ้าจะโยนบอลตรงเนี้ย3ลูกกับโยนไปตรงนู้นอ่ะ3ลูกความแม่นยำแตกต่างกันตรงนี้ยังไงก็ง่ายกว่านะครับโอเคในส่วนของชิปแอนด์รันนะครับมันจะมีซิสเต็มของมันนะครับคือสเต็ปที่1นะครับเราจะเอมคัพเฟสเนี่ยไปที่จุดตกนะแน่นอนเราต้องเลือกจุดตกก่อนใช่มั้ยครับสเต็ปที่2ครับเราจะฮิลอัพและลีนฟอร์เวิร์ดถามว่าทำไมต้องฮิลอัพและลีนฟอร์เวิร์ดนะครับเพราะว่าลูกชิปแอนด์รันเนี่ยเราไม่ต้องการใช้บาวส์ถูกไหมเราแค่ต้องการชิปผ่านมันออกไปนะครับเพราะการที่เราวางไว้เราไม่ตั้งขึ้นแล้วเราไม่ลีนเนี่ยเราจะทำให้บาวส์เนี่ยได้ทำงานเราไม่ต้องการบาวส์เลยนะครับในลูกนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับในการวางตำแหน่งบอลนะครับเราจะวางตำแหน่งบอลไว้ที่บริเวณกลางหรือด้านในเท้าซ้ายยังได้เลยด้านในเท้าซ้ายคือด้านในเท้าหน้าใช่ท่านนักกอล์ฟเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยชิปแอนด์รันต้องไว้ขวาถูกไหมแต่ว่าถูกต้องแต่วิธีการยืนนะครับดูนะครับวิธีการยืนนะครับเราจะดึงเท้าซ้ายลงนะครับและเปิดไปเท้าซ้ายถ้าดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะเหมือนว่าอยู่ในเท้าซ้ายถูกไหมครับแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ล่ะเห็นไหมว่ามันก็ยังอยู่เท้าขวานะครับอันนี้คือวิธีการยืนนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คือจัดโพสเจอร์แล้วค่อยกริปถามว่าทำไมต้องกริปอันดับสุดท้ายเพราะบางทีอ่ะเราไปเจอลูกต่ำกว่าเท้าบ้างลูกสูงกว่าเท้าบ้างถ้าเราไปจับยาวแล้วไปเจอลูกสูงกว่าเท้าเราต้องชักศอกแน่นอนใช่ไหมหรือถ้าเราจับต่ำไปแล้วเราไปเจอลูกต่ำกว่าเท้าเราก็ต้องก้มลงไปยิงเข้าไปใหญ่ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องกริปอันดับสุดท้ายนะครับแล้วส่วนวิธีการเล่นนะครับสำหรับชิปแอนด์รันเนี่ยจะต้องขึ้นยาวกว่าส่งขึ้นยาวกว่าส่งถูกต้องส่วนตัวฝ้าเองเนี่ยจะชอบให้นักเรียนบอกว่าขึ้นถึงเข่าจบแค่ข้อเท้าขึ้นถึงเข่าขวาแต่จบแค่ข้อเท้าซ้ายนี่เป็นอะไรที่มันค่อนข้างใหม่สำหรับนักกอล์ฟเมเจอร์บางคนนะเพราะว่าผมสังเกตจากผู้เล่นสูงอายุบางคนที่เขาต้องการเล่นชิปแอนด์รันเขาใช้พวกเหล็กหน้าชันๆขึ้นแล้วก็ขึ้นนิดเดียวแต่ว่าส่งไปเยอะๆใช่นั่นคือความแน่นของเขาในการเล่นลูกให้มันแม่นยำและต่ำลงอันนี้คืออีกเทคนิคนึงใช่อันนี้เป็นเทคนิคชิปแอนด์รันจาก PGA Tour Academy นะครับซึ่งตัวฝ้ายเองเคยอยู่ในโครงการไทยเบฟไทยทะเลปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ได้เทคนิคนี้แล้วถือว่าเป็นผลกับตัวเองมาช่วยถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเทคนิคที่โปรฟิฟ้าบอกนะครับก็ลองอยากให้โปรฟิฟ้าทวนอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับสเต็ปที่1นะครับเล็งหน้าไม้ไปที่จุดตกนะครับสเต็ปที่2นะครับให้ฮิลอัพหรือยกส้นขึ้นยกแล้วชาร์ปลีนฟอร์เวิร์ดนะครับสเต็ปที่3นะครับวางบอลโพซิชันไว้ตรงกลางหรือว่าในเท้าซ้ายได้นะครับเซตอัพเท้าด้วยโอเควิธีการยืนนะครับดึงเท้าซ้ายลงปลายเท้าซ้ายนะครับจัดโพสเจอร์แล้วกริปอันดับสุดท้ายโอเคแล้วค่อยชิปผ่านออกไปวิธีการชิปก็คือขึ้นยาวกว่าส่งโอเคคุณบอกลูกศิษย์คุณว่าไงนะขึ้นเข่าจบข้อเท้าขึ้นหนึ่งเข่าจบข้อเท้าเอาง่ายๆเลยนะครับผมว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีแล้วก็จำง่ายด้วยนะครับลองมาเช็คกันดูนะครับว่าคุณทำได้แบบนี้แล้วหรือยังนะครับเป็นหลักสูตรที่มาจากอเมริกาโดยเฉพาะใช่ครับมาถ่ายทอดกันสู่ต่อท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าชิปดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมฟรีฟานะครับวันนี้ครับขอบคุณครับและนี่คือหมดช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปในแต่ละช่วงกันเลยดีกว่าค่ะช่วงแรกออนเดอะทีค่ะคุณครับของโบคิวนะครับโบคิวบอกว่านะครับนักกอล์ฟที่มีการสเวย์นะครับจะส่งผลทำให้เกิดอาการชิคเก้นวิงได้นะครับโดยดิวป้องกันการสเวย์เนี่ยให้สมมุติว่ามีเส้นข้างๆอยู่2เส้นนะครับข้างๆตัวต่อเวลาขณะแบ็คสวิงนะครับห้ามตัวโยกไปโดนเส้นฝั่งขวาจังหวะดาวสวิงให้รู้สึกดันสะโพกนะครับไปโดนเส้นฝั่งซ้ายจังหวะอิมแพคนะครับให้รู้สึกว่าขาซ้ายยืดตึงขึ้นมาอีกหนึ่งช่วงค่ะ on the green ของโปรฟีฟ่านะครับบอกว่า1เลือกจุดตก2 heel up lean forward นะครับ3ตำแหน่งลูกนะครับไว้ตรงกลางถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังและเปิดออก4จับกริปตามลักษณะของเนินถ้าลูกสูงกว่าเท้าให้จับสั้นลงมาถ้าลูกต่ำกว่าเท้าให้จับสูงขึ้นไป5 back swing ขึ้นยาวกว่าส่งขึ้นเท่าหัวเข่านะครับจบที่ข้อเท้าก็เป็นเทคนิคดีๆของโปทั้ง2ท่านเลยนะเข้มข้นจริงๆค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอย่าเกิดอะไรเอ่ยยังมีอยู่ก็ถามมาได้ที่Facebook ของเราหรือติดตามชมรายการย้อนหลังได้อยู่แล้วเพราะว่าทันทีเราออนแอร์ออกไปนะครับแล้วมีใส่ใน Facebook ทันทีเลยใช่แล้วค่ะแต่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจากโปรมืออาชีพทั้ง2ท่านเลยค่ะช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจนะคะห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะครับ